นี่เป็นภาพการขุดเอาหัวของกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ปลูกไว้ภายในสวนเกษตรของนายบุญหลายปัตยาเกษตรกรผู้ปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งบ้านอวยศรีตำบลอัคคะคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายบุญหลายได้กล่าวว่าต้นปลูกต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งทั้งหมดจำนวน4ไร่และในปีนี้ได้ทำการขุดเอาหัวของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเพื่อที่จะนำไปขายและส่วนหนึ่งก็จะนำกลับมาปลูกลงไปในแปลงรวมจำนวน2ไร่ซึ่งได้ปลูกและก็เก็บดอกขายมา 3-4 ปีแล้วโดยสาเหตุที่ต้องขุดเอาหัวของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนื่องจากต้นกระเจียวหวานเมื่อปลูกเกิน4ปีแล้วดอกก็จะเล็กลงให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ดังนั้นจึงต้องขุดเอาหัวของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกใหม่และสามารถที่จะนำหัวของต้นกระเจียวหวานไปขายได้อีกด้วยซึ่งคาดว่าจะได้หัวพันของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งในการขุดครั้งนี้ประมาณ 3-4 ตันต่อไร่ซึ่งก็จะแบ่งหัวไว้ปลูกเพียงเล็กน้อยแค่ประมาณไร่ละ100กว่ากิโลกรัมเท่านั้นทำให้มีหัวพันของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสำหรับจำหน่ายประมาณ7ตันโดยที่เลือกขุดในช่วงปีใหม่เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนั้นแห้งตายแล้วและหลังจากที่ได้หัวของต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมาแล้วก็จะทำการพักหัวไว้รอนำไปปลูกลงไปในดินประมาณช่วงเดือนเมษายนต่อไปซึ่งจากที่ต้นปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมา4ปีแล้วถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งถือเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากมายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งเก็บดอกขายได้ยาวนานหลายเดือนต่อปีขุดเป็นหัวพันขายและก็ขายเป็นต้นพันได้อีกด้วยครับช่วงนี้ครับช่วงมันเป็นแบบสิ้นปีครับช่วงท้ายเรามันช่วงนี้มันเป็นแบบต้นมันตายแล้วครับเขาต้องขุดหัวขึ้นมาขยายพันธุ์ใหม่ครับช่วงนี้เขาเอิ้นช่วงพักหัวเตรียมหัวไปจะปลูกเดือนเมษาครับช่วงนี้ครับคือเขาต้องขุดหลังปีใหม่เขาขุดได้ครับขุดช่วงนี้กับขุดได้กันครับครับครับที่ก้นนี่เพิ่นปลูกไว้จักปีละครับอันนี้ตอนนี้ที่ก้นอยู่ที่อยู่มี3ปีกับ4ปีครับที่ก้นครับอ๋อ3รุ่น3ปีกับรุ่น4ปีแม่นครับแสดงว่าเพิ่นให้ผลผลิตต่อเนื่องมา3ปี4ปีแล้วแม่นครับก็คือให้หลายแล้ววันนี้อันนี้เป็นหยังจังต้องคนครับคือบ่ผลผลิตต่อไปปีที่5ปีที่6นู่นครับคือว่าสันเฮาจงหลายปีนะมันสิบ่ไหลเด้ครับมันแบบหลอกมันสิน้อยต้องผลผลิตน่ะมันสิบ่ได้เต็มที่ต้นมันสิหนามันทึบเกินน่ะครับอาหารเขาก็ถึงแสงเขาก็ถึงครับมันมีหลายอย่างอันทางที่ดีอ่ะผมแนะนําให้เป็น3ปีครับครบ3ปีจังสิขุดขึ้นมาขยายพันธุ์ขายหัวไปครับครับครับ3ปีดีกว่าครับแต่แต่ว่าหัวที่ได้มานี่ก็ดีมาปลูกลงแปลงเก่าบ่ครับแปลงที่ก้นน้องนี่ครับที่ก้นขึ้นมานี่ก็จะขายหัวพันธุ์ไปครับอาทิตย์นี้ที่เก็บไปแค่ปลูกครับไร่นึงมันใส่100โลนะครับที่เก็บไปก็สิประมาณ200หรือ250โลครับไปปลูกที่เดียวก็ขายไปครับบางทีครับครับกับปีนี้กะว่าคนออกจักไรครับนี่ปีนี้2ไร่ครับคนเบิดเลยครับอ๋อ2ไร่ครับ2ไร่นี่สิได้ไร่ละจักกิโลครับ2ไร่นี่ที่ผมกับบ่เคยคนแบบเต็มที่ก็ว่าที่เฮาไปซื้อเพิ่นมาสิเพิ่นก็บอกว่าไร่นึงก็อยู่ประมาณ2 3 3 4ตันครับไร่นึงครับโอ้ 3-4,000 กิโลครับเดี๋ยวเบิ่งเฮาขุดเฮาคนมาระยะนึงแล้ว 2-3 แถวนี่เป็นตาได้จักกิโลครับจักตันนี่ตอนนี้ที่ก้นนะผมก็ข่าวก็อยู่ประมาณยะนี่ก็อยู่ประมาณ200กว่าโลครับตอนนี้คนครับเพิ่งคนไปบ่กี่เปอร์เซ็นต์เพิ่งคนคนบ่หลายเด้ครับสิประมาณ 20% นี่แหละก็แสดงว่าก็สิได้บัง3ตันอยู่ตอนนี้น่าจะได้3หรือ4ตันได้อยู่เท่าไหร่นึงครับ3 4ตันต่อไร่ครับได้อยู่แสดงว่าหัวใหญ่เติบโตเนาะก็ซ้ำปมือกับมีครับครับใหญ่กว่าปมือกับมีมันบ่จําเป็นหัวหลอกเกี่ยวว่าใหญ่มาหน่อยมันเกิดเบิดครับน้อยๆแบบน้อยที่สุดก็เกิดครับอันนี้ที่กิ่งท่านบ้าเฮาคนได้ก็ว่าที่กิ่งอ่ะมกราคมนี่เฮาเริ่มคนเลยครับตั้งปีใหม่นี่เฮาคนได้เลยมันครบฤดูมันน่ะแม่ครับแบบมันต้องตายทาต้นมันตายสนิทจังซี่เฮาก็คนขึ้นมาบั่นคนขึ้นมาเฮาก็เอาส่งให้ลูกค้าซุ่มที่แบบเพิ่นสั่งแม่ครับเอาไปพักหัวไปก่อนนะครับอย่าพาปลูกครับเดือนเมษาจังปลูกครับก็ทั้งสวนก็มีคู่มือให้ครับเวลาปลูกมันจึงสิได้ผลมันปลูกบ่ยากหรอกครับขอให้เข้าใจปลูกตรงแบบเวลามันน่ะครับครับครับแต่ว่าเก็บดอกฮอดไอ้เดือนตุลาแม่นครับดอกมันน่ะเก็บฮอดเดือนตุลามันก็สิหลังจากกันปล่อยมันตายแล้วหญ้า6ก็ปล่อยมันได้ครับครับฮอดกับไอ้ประมาณปีใหม่เฮาก็เลยมาปนแม่นครับไอ้เนาะคนพอดีแม่นหลังปีใหม่คนก็ได้ครับก็ว่า
เฮาก็ต้องปล่อยต้นตายครับต้นบ่ตายคนบ่ได้ครับบ่ลงหัวต้องให้ตายสนิทถึงจะเป็นหัวเฮาสิเบิ่งจังได๋จังว่าตายสนิทครับตายสนิทคือว่าต้นน่ะตายสนิทเฮาเบิ่งกับสายตาเฮาแบบต้นมันแห้งมันเหี่ยวครับแบบมันตายครับสั่นมาต้นบ่ตายมันสิสดนะครับคือต้นใหม่ยังเฮานี่แบบมันถูกฝนถูกยังครับมันเบิ่งง่ายๆครับต้นมันตายครับหัวมันสิบ่เสียหายติมันต้นมันตายแม่บ่ครับหัวต้นมันตายนี่หัวมันสิกลายเป็นหัวแห้งครับมันสิกลายเป็นหัวมีหัวแล้วครับมีหัวคือว่าเฮาสิต้องไปปลูกขยายพันธุ์ต่อแล้วครับครับครับหลังจากนี้ครับสิต้องพักมันบ่ครับสําหรับไอ้แม่นครับไปแล้วแม่นครับเฮาขุดดังปีใหม่บ่ครับเอาน้ําลูกค้าน้ําไปได้รับของน่ะต้องพักหัวไว้ครับคือว่าเอาไว้ในบ้านในห่มเปิดฝารังไว้อันเฮาสั่งเป็น100 200โลเฮาเทออกครับกระจายไว้อันเฮาสั่งโล2โล10โลจังซี่เอาไว้ในรังก็ได้ผมสิใส่รังมันจุรังให้เปิดแต่ฝารังไว้ไว้ในห่มใหญ่ถึกแดดฮอดเดือนเมษามันสิแตกหน่อของมันเลยครับก็ถึงเวลาปลูกของมันน่ะครับอ๋อเดือนเมษาก็จังปลูกมันแตกหน่อจังปลูกครับก็บ่ได้เอาไปทิ้งไว้ใส่วางอยู่พื้นนี่ล่ะวางอยู่กับพื้นอยู่ในบ้านครับก็ว่าทั้งสวนนี่สิมีคู่มือให้ปลูกความจะได้เข้าใจครับครับก็แสดงว่าเฮาปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ําเพิงนี่ได้ทั้งเก็บดอกได้ทั้งขายหัวพัดแม่นก็เพาะใช้ถุงดําขายอีกขายได้3อย่างครับส่วนนึงนี่ก็สิไปเอาไปเพาะเป็นต้นพันธุ์แม่นครับเพาะต้นพันธุ์ก็สิแบ่งออกว่าเพาะใช้ถุงดําต้นพันธุ์ขายนะครับก็ขายหัวเฮาก็ไปปักปลูกเลยแม่นครับบ่ต้องเอาหัวไปจิ้มดินปลูกครับอ๋อก็ว่าสําหรับคนสิปลูกหลายปลูกเป็นงานเป็นได้จังซี่เฮาก็ต้องปลูกหัวมันประหยัดครับว่าถ้าเฮาปลูกต้นพันธุ์เนี่ยสําหรับสิลูกค้าที่ไปปลูกไว้กินบ่ฮู้ว่าปลูกไปลําเวลาใดมั้ยครับถึงเวลาปลูกเนี่ยมันสิบ่มีหัวขายเลยครับนั่นน่ะเฮาต้องเอาไปพักไว้ตอนนี้ครับหัวครับเอาเจ้าพี่น้องสนใจนะครับเห็นคนเอาหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งหลายๆนี่ครับเดี๋ยวเพิ่นอยากได้หัวนะเอาไปปลูกสักไร่2ไร่นี่ครับครับแบบทั้งสวนนี่สิมีหัวพันธุ์จำหน่ายนะครับส่งเริ่มตั้งแต่1กิโลขึ้นไปครับทั้งสวนนี่ครับส่งเบิดครับสร้างหน่อยสร้างได้ส่งเบิดครับผู้มาสอบถามข้อมูลก็ได้ครับที่เบอร์065ครับ6873174ครับจากสวนไอ้บุญดายเกษตรนะครับครับครับโทรมาได้ครับเมื่อเบิ่งอยู่สวนเฮ็ดจังได๋โทรมาได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นข้างหลังนี่ครับโทรมาได้พี่กัดนะครับบ้านอวยศรีครับตำบลค่าค่ำอำเภอโพชัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาครับโทรมาได้ตลอดครับ